มาดูฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ช้างศึกโต๊ะเล็กทีมชาติไทยของเราแหมเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับก่อนเกมเนี่ยทางอินโดนีเซียแฟนๆเขาก็มั่นใจนะครับว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาชนะทีมไทยเราได้เหมือนกันและเขาก็เกือบจะทำได้นะครับหลังจากที่ขึ้นนำไทยไปก่อนนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเราตามตีเสมอเก็บ1คะแนนได้ครับ2ประตูต่อ2ครับพาไปดูไฮไลท์ครับเริ่มเกมมาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับคุณผู้ชมครับทีมฟุตซอลของไทยต้องช็อกตาตั้งไปตามๆกันนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูนะครับเมื่อจังหวะยิงของโฮลี่พอลซูมิเลน่าเนี่ยนะครับมันไปตรงตัวคทาวุฒิหานคำพาครับแต่ว่าคทาวุฒิเนี่ยแกกะจังหวะไม่ดีครับเขาเรียกว่าซองแตกโดนปริ้นเข้าประตูไปเฉยเลยครับเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับความผิดพลาดนะฮะแล้วก็กัปตันช้างครับกฤษฎาวงศ์แก้วก็ต้องช่วยกันปลุกเร้าน้องๆเพื่อนร่วมทีมนะครับส่วนอินโดนี่เขามั่นใจเลยใช่ค่ะพอได้1-0ปุ๊บเนี่ยนะครับนี่โอ้เจ้าตัวดูมือเลยมือมันลื่นหรือว่าอะไรอ่ะหลังจากนั้นครับไทยช็อตต่อครับอินโดได้2-0ครับจากจังหวะฟรีคิกในระยะอันตรายครับอาเดนยานูครับยิงเข้าไปครับโอ้ตอนนี้แฟนบอลเริ่มงงแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่2เกมก่อนหน้านี้เราก็ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับแต่อินโดเมื่อกี้ฟรีคิกคมมากเลยนะฮะคมจริงๆนาที2ลูกนะคุณนั่นน่ะสิฮะรูปเกมจะเป็นยังไงดูสิฮะนี่มันมีช่องตรงนั้นนิดเดียวอ่ะมันแหวกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บเนี่ยฮะแต่ว่าหลังจากนั้นครับไทยเราไม่ยอมครับนาที11ครับไล่มาเป็น1-2ครับจากดาวยิงตัวเก่งครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาที่ซ้ำลูกนี้เข้าไปจ่อๆครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับไทยตามหลังอินโด1-2ครับคุณผู้ชมครับครึ่งหลังเนี่ยเราบุกหนักชนิดที่เรียกว่าเมื่อวานนี้ใครที่ได้ดูนะฮะต้องดูคนนี้ครับโกอินโดนีเซียครับใช้ทุกส่วนของร่างกายเซฟแต่ไม่ผ่านฝีมือของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับชิปลูกนี้ตีเสมอ2-2นะครับค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพช้านะครับเป็นการยิงที่เหนือชั้นของเจ้าหมัดเลยนะครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้นะครับเจ้าหมัดบอกขอปล่อยหมัดหน่อยนะใช่ชิปเข้าไปอย่างเหนือชั้นเลยครับพลิกตัวดีมากจับแล้วพลิกแล้วยิงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่เคยไปทดสอบฝีเท้ามาที่ต่างประเทศคุณดูดิเฟิร์สทัชอ่ะจับพลิกยิงเลยอ่ะซึ่งเกมเมื่อวานนี้เนี่ยไทยเราโอกาสเยอะมากนะครับแต่ผู้รักษาประตูของอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อวานแฟนบอลไทยบอกว่าใช้ทุกส่วนของร่างกายเซฟนะครับเซฟจนปากแตกค่ะเมื่อวานนี้มีช็อตที่โกยดูปากแตกคือปากแตกจริงๆอ่ะดูดิปากบึ้นเลยคืออะไรเซฟได้ต้องปากเซฟตอนนี้ปากเซฟเอาขอมือไม่พอแล้วคุณผู้ชมเอาปากเซฟในที่นี้ไม่ใช่โวยวายนะหมายถึงว่าลูกฟุตบอลกระแทกปากกระแทกปากจริงๆแล้วต้องขออภัยนะนี้แม้กระทั่งเป้าอ่ะยังเอาเป้าเซฟอ่ะเมื่อวานอ่ะอะไรนะเป้าเขาเนี่ยไม่อย่างนี้เราต้องชื่นชมนะคือเหนียวมากทำสุดความสามารถจริงๆอ่ะคืออินโดก็ทำเต็มที่ใช่เพราะว่าเจอกับไทยซึ่งเป็นแชมป์เก่า16สมัยเนี่ยถูกต้องค่ะมันยอมไม่ได้โกอินโดใช้ทุกส่วนของร่างกายเซฟหมดเลยนะครับหลายคนยกให้เลยเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ถูกคุณพิชิตไปแล้วฮะความทุ่มเทของโกอินโดนี่สุดยอดจริงๆค่ะเออนี่แหละครับจบเกมเสมอเข้าไป2-2ใช่ๆแต่เราเองก็ต้องมาเดี๋ยวหลังจากนี้เราเชื่อว่าโค้ชคาร์ลอสเองก็ต้องมาดูเนาะว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรกันบ้างนะคะคือตอนนี้ไทยกับอินโดเนี่ยมีแต้มเท่ากันนะมี7แต้มนะครับก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบทั้งคู่ครับแต่ว่าอย่าประมาทมาเลเซียใช่เดี๋ยวเราจะต้องเจอกับมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยมี6แต้มนะครับมาวัดกันว่าไทยอินโดมาเลใครจะเข้ารอบนะครับเอามาดูหลังเกมหน่อยครับโค้ชคาร์ลอสเซซ่าว่ายังไงโกอินโดเซฟพลวันขนาดนี้ครับโค้ชคาร์ลอสของไทยเราบอกว่าอ่ะต้องยินดีกับอินโดนีเซียด้วยครับเขาทำได้ดีแล้วก็สร้างความลำบากให้กับเรามากๆหลังจากนี้จะกลับไปวิเคราะห์เกมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประตูแรกที่เสียไปเนี่ยมันเกิดจากข้อผิดพลาดอันนี้โค้ชก็ยอมรับตรงๆนะครับผู้เล่นของเราประสบการณ์น้อยครับแต่เราสามารถสร้างโอกาสได้มากมายหลังจากนี้เราจะต้องสร้างโอกาสให้ได้มากขึ้นและแน่นอนกว่านี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าโค้ชถ้าเกิดว่าประตูตีเสมอของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเนี่ยมันมาช้ากว่านี้เนี่ยจะเล่น power play ไหมเพราะว่าจังหวะที่ยิงตีเสมอเนี่ยนะฮะมันเหลือ5นาทีจะจบแล้วคนก็รอเลยว่าพุทธไทยจะ power play ไหมเนี่ยยังตามหลังอยู่เลยนะครับโค้ชเซซ่าตอบว่าถ้าประตูตีเสมอมาช้า power play มาแน่นอนเพราะต้องการตีเสมอให้ได้แต่ตอนนี้ต้องโฟกัสเกมต่อเกมเราต้องเล่นด้วยความใจเย็นและแน่นอนให้มากที่สุดส่วนตัวไม่ได้กดดันอะไรมากครับเพราะทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเราก็มีหลุดไปเสมอกับโอมานแต่สุดท้ายเราก็ชนะอิหร่านและคว้าแชมป์มาได้โปรแกรมนัดต่อไปครับ
ในการที่จะวัดเข้ารอบต่อไปดูหน้าจอเลยครับคุณผู้ชมครับไทยจะเจอกับมาเลเซียนะครับในวันที่6เมษายนนี้คือวันนี้ครับ5โมงเย็นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ของเรานี่แหละครับส่งกำลังใจกันเยอะๆเลยนะคะต้องคว้าชัยเกมนัดนี้ให้ได้สำหรับการการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ก็จะเห็นว่าคลื่นลูกใหม่ของช้างศึกโตเล็กเนี่ยอาจจะมีจังหวะบางอย่างความเคี่ยวกับประสบการณ์ที่มันต้องอาศัยเวลาจริงๆแล้วก็ความแม่นยำอะไรแบบเนี้ยแต่โดยรวมเราก็มองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะดีขึ้นนะครับดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นที่สำคัญก็ต้องดูในเรื่องของความฟิตด้วยนะคะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยถี่มากไปถี่เตะบ่อยมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็หากว่าอยากจะรับชมโปรแกรมการแข่งขันนะคะก็เปิดดูได้ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะคะ17 นาฬิกาค่ะThank you.